สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป facebook นะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีการเปิดผู้ติดตามให้โชว์ในหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีผู้ติดตามแล้วต้องการให้จํานวนผู้ติดตามเขาโชว์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของแอป Facebook ให้เพื่อนๆมาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างให้คลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนของหน้าเมนูให้เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่า ในส่วนของหน้าการตั้งค่าให้เพื่อนๆื่อนเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่โพสสาธารณะตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยค่ะมาถึงหน้าโพสสาธารณะเราจะเห็นตรงนี้ใครสามารถติดตามฉันได้ให้เพื่อนๆนมาเปิดเป็นสาธารณะนะคะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมา ใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้บ้างก็ให้เรามาเลือกสาธารณะนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นเพื่อนให้เฉพาะเพื่อนเห็นก็ได้ค่ะถ้าต้องการให้คนทุกคนเห็นก็มาเลือกเป็นสาธารณะนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปนะคะไปที่หน้าหลักเลยค่ะ มาที่หน้าหลักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาให้เรามาเลือกที่แก้ไขารายละเอียดสาธารณะตรงนี้ค่ะอาในส่วนหน้านี้ให้เลื่อนลงมาจะเจอคำว่ารายละเอียดแล้วก็มีคำว่าเพิ่มตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะ แล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะจะเห็นตรงท้ายสุดตรงนี้ผู้ติดตามใช่ไหมคะแล้วก็ระบบจะบอกว่าเรามีผู้ติดตามกี่คนตรงนี้ให้เรามาเปิดตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีผู้ติดตามหรือผู้ติดตามเป็นศูนย์ระบบจะไม่ขึ้นนะคะอย่างน้อยต้องให้มีผู้ติดตามอย่างน้อยหนึ่งคนค่ะก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้เลยค่ะ ระบบจะบอกว่าจะแสดงในข้อมูลแนะนำตัวและยังคงปรากฏต่อเมื่อเราติ๊กแล้วก็ให้มาเลือกที่บันทึกนะคะอาจจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะหน้ารายละเอียดเขาจะขึ้นมาแล้วว่าเรามีผู้ติดตามเท่าไหร่อาย้อนออกไปเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของเราใช่ไหมคะอา่าเขาจะขึ้นแล้วตรงนี้ จำนวนผู้ติดตามอะค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเปิดจำนวนผู้ติดตามของเราตรงในส่วนของโปรไฟล์ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ